็จะมาแสดงให้ดูว่า CP ใน R เราจะทากันยังไงแล้วก็ทาปริมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าต้องทามากน้อยขนาดไหนต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้นะคะใช้ไม่เยอะเท่ากับพวกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวรอบดวงตาตัวอื่น CP ใน R นะคะตัวนี้นี่คือหน้าที่ล้างแล้วยังไม่ได้ทาเลยนะคะเวลาใช้เราก็จะครีมจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็แตะออกมาเท่านี้เองนี่นะคะทาครั้งหนึ่งข้างหนึ่งเวลาทานะคะสังเกตว่าเราจะเน้นใต้ตาแล้วก็มาตรงนี้โหนกคิ้วที่มันเหลือรอยพับตาค่ะเพราะว่าเวลาที่ตาเรามันจะย่นน่ะมันจะย่นที่หนังตาลงมาคืออันเนี้ยเราทาไว้เรื่อยๆนะคะมันจะช่วยชะลอความหย่อนคล้อยของหนังตาอาการที่แบบหนังตาตกลงมามันก็จะเกิดช้าลงก็ทาเลยไปถึงตรงนี้